คุณผู้ชมคะวันนี้ยุพาสตอรี่พามาที่ลึกลับนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องอยากให้เพื่อนสองคนช่วยเหลือแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องลองติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะยุพาสตอรี่นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนุกสนุกมาให้ทุกคนติดตามกันด้วยค่ะและแน่นอนนะคะเฟรนด์คลับค่ะของยุพาสตอรี่เนี่ยวันนี้เตรียมตื่นเต้นกันได้เลยเพราะว่ามีคนส่งคำถามมาให้เราช่วยตอบแต่ว่าจะเป็นตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องไปคุยกับ2คนนี้ก่อนที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะชื่อเต้นครับจากช่องโหนกระแสเป็นจากกระแสครับโหนกระแสจริงๆแล้วมันเป็นโหนกะซินแสซินแสเขาเป็นแบบวงเล็บด้วยนะคะซึ่งอ่ะพอบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเก็ททันทีแหละว่าเราจะต้องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาราศีหรือว่าเกี่ยวกับโหราศาสตร์นั่นเองในความหมายนี้เนี่ยมันคืออะไรคะใครจะตอบดีติ๊กต๊อกก็จะแชร์ความรู้ช่องผมกระแสเนี่ยจะเป็นการแชร์องค์ความรู้ของโหราศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับปรัชญาของโหราศาสตร์มากกว่าที่มาที่ไปของความหมายของดาวของดวงชะตาเนี่ยคืออะไรกันแน่เป็นการแชร์ปรัชญามากกว่าแล้วก็รวมถึงดูดวงของกระแสในตอนนั้นเนี่ยว่าอะไรอยู่ในกระแสอย่างเช่นล่าสุดเราทำเกี่ยวกับอเวนเจอร์เป็นหนังที่กำลังดังก็คือกระแสตอนนั้นก็เลยเอามาดูใช่ไหมคะใช่งั้นตอนนี้ช่วยดูได้ไหมคะว่าสองคนที่เขากำลังได้เราต้องมีดวงเขามีวันเดือนปีเกิดไม่เป็นไรค่ะเราเอากระแสของคนใกล้เคียงของเราก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะยุพานะคะหรือว่าตาน้ำมีเพื่อนค่ะหรือว่าเฟรนด์คลับเราขอเรียกว่าเฟรนด์คลับเนี่ยส่งพื้นดวงมาให้ทุกคนเนี่ยทั้งสองคนเนี้ยค่ะช่วยตอบหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยการงานเขารุ่งเรืองหรือเปล่าความรักเขารุ่งริ่งไหมหรือยังไงนะคะเดี๋ยวลองมาฟังพร้อมๆกันดูค่ะกับในช่วงนี้เลยช่วงนี้สนับสนุนโดย Hidden Cafe ค่ะอยู่ในอารีซอย1นะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นเลยค่ะร้านน่ารักน่ารักอาหารอร่อยเครื่องดื่มดีๆเขากำลังจะมีเมนูใหม่ที่เป็นคีโตด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามแรกนะคะที่เฟรนด์ขับส่งมาถามนะคะเป็นคนที่เกิดวันที่31พฤษภาปีพ.ศ.2500ตึ๊ดๆนะคะเวลาเกิด15นาฬิกาตึ๊ดๆเป็นคนใต้นะเป็นคนใต้คนตรังนะคะคนนี้นะคะเขาอยากรู้ค่ะเรื่องการเงินของเขาเนี่ยจะปังแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยว่าตอนนี้เนี่ยดีหรือเปล่าอินเลิฟหรือว่าจะต้อง break out เชิญค่ะพื้นดวงชะตาของเจ้าของดวงคนนี้นะครับถ้าเรื่องของความรักเนี่ยบอกเลยว่าถามถูกช่วงจังหวะมากเพราะกำลังอินเลิฟพื้นดวงเขาความรักมาจากแดนไกลไหมถ้ามาจากแดนไกลเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสจะถูกกับพื้นดวงของเขารักต่างแดนนั่นเองหมายถึงแบบเป็นอปป้าอยู่เกาหลีอะไรอย่างนี้ก็จะดีหรือว่าคะต้องไปหาไกลๆจะดีพื้นดวงแล้วถ้าเกิดแล้วอย่างสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนตรังแต่มาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วได้แฟนเป็นคนกรุงเทพอย่างนี้ถือว่าไกลนะถือว่าได้แต่ว่าอยู่กรุงเทพนะได้แต่ว่าพื้นเกิดอยู่ตรังถือว่าเป็นต่างแดนได้ค่ะวันเกิดปีนี้ถึงวันเกิดปีหน้าเนี่ยช่วงเด่นก็คือคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าแฟนก็ได้เป็นดวงที่เด่นในช่วงปีนี้แล้วถ้าเกิดเขาทำธุรกิจอยู่เหรอคะเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกค้าขายก็จะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะโอ้เพราะเรื่องว่าเรื่องแฟนกับพาร์ทเนอร์คู่สัญญาก็คือเรื่องเดียวกันเหมือนกับว่าถ้ายิ่งทำงานร่วมกันกับแฟนได้จะยิ่งดีว่าอย่างนั้นเถอะเกี่ยวไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าเกี่ยว
คนละประเด็นไงคนละประเด็นแต่แฟนจะมาช่วยหนุนนำคำว่าแฟนกับคู่สัญญาเนี่ยคือเขาเรียกว่าปรัชญาเดียวกันก็คือฉันกับเธอก็คือเธอคือคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราฉะนั้นแฟนนั่นคือคนที่มาเป็นพาร์ทเนอร์เราพาร์ทเนอร์ในชีวิตแต่ถ้าคู่สัญญาคือพาร์ทเนอร์ในการทำงานมันก็คือคนคนมันคือปรัชญาเดียวกันสรุปว่าเรื่องงานจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีคู่รักคนนี้ถ้ามาจากแดนไกลหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วตอนนี้เป็นคนที่จังหวัดไม่ได้มีกลุ่มลำเนาเดียวกันถือว่าดีส่งเสริมกันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะสมมุติถ้าเกิดว่าทำงานเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์ช่วงนี้มันกำลังฮิตเนาะอาชีพแบบนี้คนนี้จะรุ่งไหมคะค้าขายออนไลน์ต้องกลับไปดูพื้นดวงก่อนว่าเขาเหมาะกับอะไรค่ะเหมาะกับอะไรคะอาทิตย์เดือนที่2จันทร์เดือนที่8เนี่ยแปลว่าของเก่าก็ได้หรือของมือสองถ้าจะทำควรจะทำแบบเป็นแบบมือสองของมีตำหนิไม่ได้ของใหม่แล้วรู้จักซื้อดวงเขาแล้วคนนี้พอจะรู้จักค่ะพอจะรู้จักก็ให้ข้อมูลเรานิดนึงว่า ต้องการขนาดไหนเนี่ยเพราะเราก็แบบว่าอยากจะดูว่าจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้วเนี่ยมันให้อะไรแล้วก็คำถามที่เขาถามมาเรื่องความรักกับเรื่องงานคือจบแล้วถูกไหมนั่นก็คือหมดละสำหรับคนนี้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดมันถึงทางตันหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานขึ้นมาเช่นแบบว่าค้าขายแล้วเกิดสะดุดวิธีการแก้ไขคนต้องยังไงสมมุติว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าอารมณ์ร้อนอารมณ์อะไรยังไงแล้ววิธีการแก้ยังไงเขาเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายเหมือนกันยังไงนะคะพูดดังนิดนึงขี้หงุดหงิดง่ายค่ะแต่กดง่ายหายไวกดง่ายหายไวเป็นคนขยันค่ะพูดถึงเป็นคนขยันเมื่อกี้คำถามที่ว่าถามว่าเขาเหมาะที่จะทำการค้าออนไลน์ไหมต้องบอกว่ามีโครงสร้างการค้าในคือดาวพุธออนไลน์เนี่ยคือดาวยูเรนัสแล้วพูดถึงยูเรนัสเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยสามารถค้าขายทางออนไลน์ได้ฟังนะคะคนนี้ค้าขายออนไลน์ได้คนดูเขาบอกแบบนี้แล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ฉันด้วยนะ แล้วในพื้นดวงเขาอ่ะเขาเกิดในช่วงจันทร์เต็มก็คือพระจันทร์เต็มดวงแล้วจันทร์เต็มดวงเนี่ยหมายถึงชีวิตกำลังสดใสแล้วก็คนที่เกิดช่วงนี้จะเขาเรียกว่าชีวิตพลิกผันค่อนข้างสูงคือจะถ้าขึ้นก็ขึ้นสุดจะลงก็ลงแบบคือกราฟเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าไปแบบค่อยๆไปไม่ใช่จะขึ้นสุดลงสุดอย่างนี้ครับถ้าจะให้แนะนำขอส่งปิดท้ายแนะนำว่าดวงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำธุรกิจแล้วจะทำธุรกิจโดยการกู้เงินไม่ใช้เงินของตัวเองใช้ค่าเงินกู้เงินยืมเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินสินเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยค่ะไม่เหมาะโอ้คือไม่เหมาะให้เพื่อนยืมเพราะว่าถูกต้องเพราะว่าถ้าถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่เหมาะให้ยืมไม่เหมาะไปยืมด้วยถูกต้องจำไว้นะเธอฉันนี่แหละคนแรกเลยที่จะไปยืมเมื่อกี้ยังบอกเพื่อนแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อยู่เลยนะคะออนไลน์จริงๆไม่ควรคือถ้าทำอะไรควรทำด้วยตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะใช่ถ้าจะลงทุนทำอะไรก็ใช้เงินเก็บของตัวเองใช่ครับทำเท่าที่กำลังมีจะไม่ควรไปยืมใครแล้วก็ไม่ควรให้ใครยืมด้วยโอเคค่ะเอาล่ะสำหรับคนแรกนะคะหวังว่าจะเป็นคำตอบที่ตรงกับสิ่งที่อยากถามเนาะเพราะว่าเรื่องของแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็การใช้ชีวิตของคุณเซนขับคนนั้นด้วยนี่แค่คนแรกนะคะสองหนุ่มเต้นเบนเนี่ยตอบอย่างละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้ของคนอื่นเนี่ยมาดูกันต่อใน EP ต่อไปนะคะทำลายช่องความจริงจากของช่องนี้